things turn around, you know it was only a dream. 'Cause nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams and the lights go out, you still got me. Oh, 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 oh. Detours lead to barricades, and home is where your friends are fake. I'll be there to clear the way. Oh. ตั้งแต่เลขที่1จนถึงเลขที่28ขอให้มีความสุข
ประสบความสำเร็จนะครับอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้เติบใหญ่เป็นต้นกล้าเป็นมงคลที่สูงค่าของสถาบันของโรงเรียนเราแล้วก็ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญเป็นคนที่มีสังคมแล้วก็เป็นคนที่มีพ่อแม่พบกันหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมโรงเรียนของเรานะครับอัสสัมชัญอุบลราชธานีก็ใจหายมากรู้สึกเหมือนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ทำมันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเข้าแถวตอนเช้าฝากโทรศัพท์แล้วก็เจอเพื่อนๆหรืออะไรอีกหลายๆอย่างจบไปก็คงจะคิดถึงบรรยากาศเดิมๆเข้าแถวเก็บโทรศัพท์เวลาเรียนคงจะคิดถึงมากๆเลยจะจบแล้วก็รู้สึกใจหวั่นๆคือเหมือนกับสิ่งที่เคยใช้เวลาด้วยกันมาตลอดเวลาที่ผ่านมาอีกไม่นานมันก็ต้องหยุดช่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆต่างคนต่างแยกทางแต่เราก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เคยทำร่วมกันมามันก็อยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะค่ะเขารู้สึกแล้วก็รู้สึกดีใจแต่ก็เสียใจด้วยนะคะว่าเราดีใจที่เราจะจบม.6 แล้วแต่ก็เสียใจที่จะต้องจากเพื่อนไปค่ะแต่ว่าด้วยชีวิตของคนเรานั้นนะคะมีพบก็ต้องมีจากเป็นเรื่องธรรมดาก็ถ้าจบม.6 ไปแล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมค่ะก็ขอเพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตหลังจบม.6 ทุกคนนะคะก็ใจหายค่ะก็แบบไม่ต้องแบบจะไม่ได้มาโรงเรียนเช้าๆแล้วแบบมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่จะไม่ได้เจอกันแล้วใช่เผื่อแบบไปมหาลัยอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะแบบกินกับไปกับคนอื่นอะไรอย่างงี้มันจะไม่เหมือนเพื่อนก็จะแบบไม่ได้ซ่อนโทรศัพท์แล้วเวลาครูมาใช่น่ากลัวจังตอนเช้าก็ไม่ได้แบบด่าครูในใจเวลาเขาเขียนโทรศัพท์เลยเขาไม่ได้ด่าเลยพูดที่แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ด่านะคะใช่จะได้แบบปากแดงอะไรอีกก็ออกไปก็ปากแดงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คิดถึงการปากแบบชมพูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจากการไปนะครับก็รู้สึกใจหายครับที่แบบไม่ได้เจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเลยนะครับตั้งแต่ตอนป.6 มานะครับก็โรงเรียนนี้ก็สอนอะไรหลายอย่างครับให้ผมมีความสุขทั้งเศร้าทั้งเสียใจหัวเราะเพื่อนๆครับให้ผมมีความสุขก็พอได้ในวันนี้ครับก็จะหาใจความที่จะจบแล้วจริงมันก็ดีใจด้วยแหละแต่ว่ามันก็เศร้าพร้อมกันกับดีใจก็คือแบบเราดีใจว่าเราจะได้ออกจากโรงเรียนนี้แล้วเราจะได้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้เศร้าใจเพราะว่าเราจะได้จากกับเพื่อนที่เราเคยทำอะไรกันด้วยกันทุกวันแล้วก็คิดถึงครูคิดถึงพี่คิดถึงน้องที่อยู่ที่นี่เพราะว่าพวกคนเหล่านั้นเนี่ยทำให้เรามีเราในวันนี้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้เราหลายอย่างด้วยก็จบจากโรงเรียนนี้ไปก็คิดถึงเพื่อนๆครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่โรงเรียนนี้ครับเพราะโรงเรียนนี้ก็สอนให้ผมได้รู้จักอะไรหลายอย่างครับได้เจอเพื่อนดีๆได้เจอครูดีๆได้เจออะไรดีๆครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจทั้งคู่เลยจะจบม.6 แล้วเพื่อนก็จะแยกกันแล้วแล้วก็จากที่มาอยู่ที่ทุกวันมาโรงเรียนทุกวันเจออะไรอย่างนี้ทุกวันก็จะพูดถึงความรู้สึกจะจบม.6 นะครับเรียนด้วยกันตั้งแต่ม.4 มาก็มีความผูกพันกันมากครับแต่ละเพื่อนแต่ละคนแบบนี้ครับผมก็รู้สึกใจหายนะครับผมก็คิดถึงเพื่อนทุกคนครับเดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นกันแล้วบางทีก็ดีใจครับที่จะมีชีวิตอิสระแล้วจะไม่ต้องมาเข้าแถวนะครับครับขอบคุณครับก็จะจบแล้วก็รู้สึกใจหายนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็มาโรงเรียนทุกวันมาเข้าแถวกับเพื่อนๆจากนี้ไปก็คงไม่มีอีกแล้วค่ะก็อ่านฟิกอ่านอะไรดูหนังกับเพื่อนก็น่าจะได้หาเพื่อนใหม่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ม.6 กันแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะเรียนจบแล้วรู้สึกดีใจที่จะเรียนจบแต่ก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าเราก็เรียนอย่างนี้มาก็หลายปีก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีแล้วก็ขอให้ไปมีชีวิตดีๆในมหาลัยโชคดีทุกคนนะก็จะจบแล้วก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงก็อยู่มา14ปีก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็รู้ทุกอย่างแต่ว่าก็
ทำยังไงได้มันถึงเวลาต้องจากแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนที่สอนพวกเรามามีอีกหลายอย่างที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำเช่นโดดเรียนก็ยังโดดไม่สนใจเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนมีที่เรียนแล้วก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนคุณครูก็ขอให้ตั้งใจสอนน้องๆต่อไปนะคะไม่รู้สิมันวิวๆอ่ะอยู่มา14ปีจะไปแล้วยังหลายอย่างยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็อยากฝากถึงเพื่อนว่าขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดถึงบางคนจะทำอะไรไม่ดีให้กันก็ให้อภัยแล้วก็ถ้าเราทำอะไรไม่ดีให้เราก็ขอโทษด้วยนะโชคดีใจหายเหมือนกันว่าเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาใส่ชุดนักเรียนอีกแล้วใช่ไหมไม่ได้มาเรียนแล้วแล้วเวลาจะแบบว่านัดรวมกันหรือว่ากินเลี้ยงรุ่นมันก็คงไม่ได้มาครบทุกคนเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองขอให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีที่สดใสทำอะไรก็คิดให้ดีก่อนจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปเพราะหัวใจเราผูกกัน